ค่ะวันนี้นะคะจะพาเดินทางไปยังยามารายะโฮเทลแห่งฟูจิที่พักชื่อดังนะคะที่ได้แช่ออนเซ็นร้อนๆชมวิวฟูจิซังจากที่พักเลยเห็นวิวฟูจิทุกห้องเป็นที่พักสไตล์เรียวกังนะคะบรรยากาศแบบว่าไปอยู่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยต้องมาที่นี่ให้ได้เลยนะคะชุดยูกะตะให้ใส่ฟรีมีชาเขียวมีขนมเป็นเวลคัมให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางไปพักด้วยคุ้มมากอาหารเนี่ยนะคะโอ้โหฟูลคอร์สนะคะแบบจัดเต็มมีซาซิมินะคะมีเป็นชุดแล้วก็มีเนื้อย่างสูตรพิเศษอ่ะมาดูวิธีการเดินทางกันบ้างนะคะเราจะเดินทางจากโตเกียวไปใครนะคะที่มีสัมภาระเยอะเนี่ยก็สามารถไปฝากไว้ได้ที่ตู้ล็อกเกอร์สถานีชินจูกุค่ะนะคะเราจะมาขึ้นรถบัสกันที่นี่นะคะบัสต้าชินจูกุอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าชินจูกุอยู่ชั้นที่4นั่นเองเดินข้ามถนนมานิดเดียวนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนนะคะไปอย่างชั้น4และวิธีการจองตั๋วนะคะสามารถมาจองที่นี่ก็ได้หรือว่าจองออนไลน์มาก็ได้เราจองออนไลน์มาจากเมืองไทยนะคะสายเดินรถนะคะคือฟูจิโกโกะแม่น้ำ5 สายค่ะหน้าตาตั๋วจะเป็นแบบนี้เป็นคิวอาร์โค้ดนะคะมาถึงเราก็ไปรอขึ้นรถบัสได้เลยนะคะรถบัสเนี่ยสะดวกสบายนะคะกว้างขวางมี Wi-Fi นะคะโดยรถบัสคันที่เราจองเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็เราจะเลือกจองคันที่มีห้องน้ำด้วยค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะจะใช้เวลาการเดินทางนะคะจากโตเกียวไปยังคาวากุจิโกะนะคะโดยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 40 นาทีค่ะถึงแล้วนะคะสถานีคาวากุจิโกะซึ่งเราจะไปโชจิเละกันก็ต้องมาต่อรถที่นี่นะคะระหว่างรอเนี่ยเดินเล่มรอบๆนะคะชมวิวได้เวลานะคะให้กลับมาที่สถานีคาวากุจิโกะนะคะไปยังนี่เลยค่ะที่ขึ้นรถเราไปตามหาบลูไลน์นะคะก็ซื้อตั๋วที่คาวากุจิโกะเนี่ยค่ะแล้วก็ซื้อตั๋วไปยังโชจิเล็กโดยขึ้นรถบัสบลูไลน์คันนี้นะคะก็ใช้เวลานั่งรถบัสนะคะต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะถึงนี้เลยนะคะยามารายะโฮเทลนะคะโดยให้เราอะลงที่ป้ายหมายเลข87นะคะแผนที่เนี่ยจะไม่มีเกตไว้นะคะป้าย87กดลงจะถึงข้างหน้าเลยส่วนขากลับก็คือเดินออกจากโรงแรมมาเลี้ยวขวาไปนะคะไปหาป้ายหมายเลข88ใกล้ๆกับจุดชมวิวพาโนรามาค่ะ